สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับเราจะมาเริ่มเรื่องของการติวกันในเรื่องแรกคือเรื่องของตัว auto correlation ก่อนนะฮะในข้อ1นะครับตรงนี้เป็นการเอาตัวแบบจำลองนะครับมาจากในงานวิจัยตรงนี้จะมีแบบจำลองทั้งหมด2แบบจำลองด้วยกันคือโมเดล A และโมเดล B ความแตกต่างระหว่าง2แบบจำลองคืออะไรครับคือตรงเทอมนี้เห็นไหมนะครับเทอมตรงนี้คืออะไรคือ t กำลัง2นะฮะขณะที่ในโมเดล A มีไหมครับไม่มีนะครับแต่ว่าตัว t ที่อยู่ในโมเดล A นั้นนะครับในโมเดล B เป็นไงครับมีนะครับ t คืออะไร t ตรงนี้คือเวลานะฮะ t คือเวลาหรือเราอาจจะเรียกว่าเป็น time trend ก็ได้นะครับเป็น time trend ก็ได้ซึ่งคราวนี้นะฮะในแบบจำลองที่ทำการประมาณการตรงนี้จะใช้ข้อมูลนะฮะเป็นรายปีตั้งแต่ปี1949จนถึงปี1964ตรงนี้นักศึกษาโน้ตเอาไว้ให้ดีนะฮะบางทีโจทย์เนี่ยนะครับเขาจะชอบแบบหลอกเรามาหรืออาจจะเป็นเชิงวัดเซนเรานะฮะว่าถามว่าอาจจะถามเราว่าเอ๊ะในแบบจำลองตรงนี้นะฮะสมการที่ว่านักวิจัยเนี่ยเอามาใช้ในการประมาณการเนี่ยทำบนข้อมูลจำนวนกี่ตัวอย่างตรงนี้เนี่ยเราสามารถหาอะไรได้ครับเราสามารถหาผลต่างระหว่างปี1964กับ1949แล้วดูว่าจำนวนปีทั้งหมดมีกี่ปีได้จำนวนปีทั้งหมดตรงนั้นคือจำนวนข้อมูลนะครับในที่นี้1964ตั้งลบกับ1949ต้องบวก1ด้วยนะครับอย่าลืมนะฮะต้องบวก1เข้าไปด้วยพอเรานับจำนวนปีเนี่ยเรานับรวมแต่ปี1964ไล่ไปถึง1949เลยนะต้องมีการบวก1ถ้าเราไม่บวก1ปุ๊บเนี่ยมันจะหายไป1ตัวข้อมูลนะครับตรงนี้คุณจะพบว่าเรามีข้อมูลทั้งหมดกี่ตัวเอ่ยตรงนี้14นะฮะลบตรงนี้ไปเป็นเท่าไหร่ครับ5นะครับตรงนี้เป็นเท่าไหร่ต่อเป็น15นะครับบวกกับ1เป็นเท่าไหร่ครับ16ดังนั้นตรงนี้นะฮะในแบบจำลองของเรานั้นนะครับเราได้ทำการประมาณการนะครับบนข้อมูลนะฮะซึ่งผมให้ชื่อตัวย่อเป็นตัว n นะฮะ n คือจำนวนข้อมูลนะฮะเท่ากับ16 observation ด้วยกันนะครับ16 observation ด้วยกันคราวนี้นะฮะตัวเลขในวงเล็บนะฮะคือตัวค่า t stat นะฮะในบางทีนั้นตัวเลขในวงเล็บเนี่ยมันอาจจะเป็นตัว standard error ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช่เป็น standard error แล้วเนี่ยมันก็จะมีการบอกว่ามันเป็นอะไรอย่างตรงนี้เนี่ยบอกว่าเป็นค่า t stat นะฮะเรามาดูกันเลยในข้อ1ในข้อ1ถามว่ามีปัญหา auto correlation หรือไม่นะฮะตรงนี้แล้วก็ทราบได้อย่างไรตรงนี้ถ้าเรามองโจทย์อย่างคร่าวๆไวๆเร็วๆเลยเนี่ยนะฮะเราก็จะพบว่ามันจะมีค่าอะไรเอ่ยค่า d โผล่มาตรงนี้นะครับซึ่งเป็นค่าที่ถ้าเกิดว่าเราเรียนมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะเราจะไม่เจอค่า d เลยค่า d ตรงนี้คือค่า Durbin-Watson d stat นะครับ Durbin-Watson d stat ในโมเดลที่1นะฮะหรือว่าในโมเดล A ในโมเดล A นั้นนะฮะมีค่า d stat เป็นเท่าไหร่ครับเป็น 0.8252 นะครับโมเดล B นะครับโมเดล B มีค่า d stat เป็นเท่าไหร่ครับเป็น 1.82 นะครับทั้ง2แบบจำลองนี้นะฮะทำบนข้อมูลเท่ากับเท่าไหร่16 observation นะครับ16 observation คราวนี้เรามาดูกันต่อนะฮะว่าเราจะทราบไปอย่างไรว่าแบบจำลองทั้ง2แบบจำลองนี้นะฮะว่าอันไหนมีปัญหาออโต้คอร์นะฮะวิธีการที่ง่ายที่สุดเลยนะครับเราเริ่มจากตัวเดอร์บินวัตสันนี่แหละนะครับเนื่องจากตรงนี้เรามีค่ามาให้แล้วนะฮะโจทย์ให้ค่าเรามาแล้วนะครับหน้าที่ของเราก็คือต้องการหาว่าเจ้าค่าตรงนี้ที่เราได้มาเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยมันตกอยู่ในช่วงไหนเป็นช่วงที่มีปัญหาเป็น positive auto call หรือเป็นช่วงที่เป็น negative auto call หรือว่าเป็นช่วงใดกันแน่นะฮะคราวนี้เราจะมาเริ่มก่อนแต่ก่อนอื่นผมจะขออนุญาตบอกวิธีการเปิดตารางก่อนนะฮะวิธีการเปิดนะฮะวิธีการเปิดตาราง Durbin-Watson ขออนุญาตย่อเป็นตัว DW นะครับเวลาคุณเขียนตอบสอบมาเขียนตัวเต็มมาหน่อยนะนะครับแต่ผมย่อตัวนี้เป็นตัว DW แล้วกันนะครับอันแรกนะฮะเราต้องกลับไปดูในแบบจำลองก่อนว่าตัวปลายทางขวามือมีทั้งหมดกี่ตัวนะฮะในที่นี้ผมให้ k พรามนะฮะ k พรามเป็นจำนวนนะฮะ k พรามนะเป็นจำนวนของตัวแปลอธิบายนะครับทางขวามือเรามาดูกันในโมเดล A นะฮะจะมี k พรามเท่าไหร่ครับเท่ากับเท่าไหร่1ในโมเดล B มี k พรามเป็นเท่าไหร่ครับ k พรามเท่ากับ2นะครับโอเคไหม t 1ตัว t สแควร์หรือว่า t กำลัง2เนี่ยอีก1ตัวเลยกลายเป็น2นะครับนั้น k พรามในโมเดล A นะมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับเป็น1และ k พรามในโมเดล B มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับเป็น2นะครับโอเคไหมคราวนี้เนี่ยในห้องเรียนเนี่ยเราจะสับสนกันนิดนึงตรงที่ว่า
ตอนนั้นเนี่ยผมอาจจะบอกว่าการนับ K พรามเนี่ยเราไปนับเจ้าตัว intercept ด้วยจริงๆแล้วผมขออนุญาตเน้นย้ำเลยนะฮะว่าเราจะไม่นับ intercept นะฮะเราจะไม่นับ intercept เราจะนับเฉพาะจำนวนตัวแปรอธิบายที่อยู่ทางขวามือเท่านั้นนะฮะคราวนี้เรามาดูกันต่อพอเราได้อย่างนี้แล้วนะฮะนักศึกษาจะทราบว่าเราจะสามารถทำยังไงได้ครับในตัวตาราง Devin Watson อันที่2คืออะไรฮะคือการไปเปิดตารางนะฮะหรือไปดูในตัว Table ตรงนี้อยากให้ทุกคนเนี่ยมีตัวตาราง Devin Watson ให้อยู่ใกล้มือนิดนึงนะครับตรงนี้ผมใช้ในตัวท้ายบทของตัวกุจรตินะฮะซึ่งคราวนี้เราต้องเลือกให้ดีนะเพราะว่าไอ้ตัว Devin Watson เนี่ยนะครับมันจะมีตัว level of significance เนี่ยที่มันแตกต่างกันในที่นี้เนี่ยผมใช้ตัว alpha เท่ากับ 5% นะครับทีนี้ในที่นี้นะใช้ alpha เท่ากับ 5% นะครับคุณจะพบว่านะครับในกรณีที่ว่าตัว k prime เนี่ยนะฮะมีค่าเป็น1แล้วก็ n หรือ observation เนี่ยมีค่าเป็น16เนี่ยนะครับถ้าเราไปดูใน Devin Watson แล้วนะครับเราจะพบว่าค่า d ที่เป็น low bound นะฮะกับที่ d ที่เป็น upper bound เนี่ยมันจะมีค่าเป็น 1.106 กับ 1.371 นะฮะ 1.106 แล้วก็อันนี้เป็น d low bound แล้วอีกมันจะเป็นอะไรครับเป็นตัว d upper bound เท่ากับเป็นตัว 1.371 1.371 นะฮะโอเคไหมนะครับคราวนี้ผมขออนุญาตเลื่อนตัวกระดานเราหน่อยแล้วกันนะครับมองไว้นี้แล้วกันนะถือว่าทุกคนมีโจทย์นะครับตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นของตัวโมเดล A นะฮะของตัวโมเดล A และตรงนี้นะครับเราจะสามารถสร้างช่วงขึ้นมานะครับสร้างช่วงหรือสร้างตัวการกระจายตัว distribution ของค่า dstat เนี่ยออกมาได้นะฮะมาดูกันเลยนะครับตรงนี้สมมติว่าเป็นตัว distribution นะฮะผมให้หน้าตาเป็นแบบขออภัยครับผมให้หน้าตาเป็นแบบนี้แล้วกันนะฮะให้ทุกคนมองว่าเป็นตัว distribution นะนะฮะเราจะพบว่านะครับตรงนี้ตรง d low bound มีค่าเป็น 1.106 ค่าต่ำสุดเป็นเท่าไหร่เอ่ยจำได้ไหมเป็น0ตรงกลางเป็นเท่าไหร่ครับเป็น2และสูงสุดเป็นเท่าไหร่เป็น4นะครับคราวนี้คุณจะพบว่าตรงเนี้ยมันจะมี d low bound แล้วก็จะมีตัวอะไรครับอีกตัวนึงเป็น d upper bound มีค่าเป็นเท่าไหร่ 1.371 โอเคไหมฮะอันนี้คือ d low bound นี่คือ dupper bound นะครับคราวนี้เราจะมาหาส่วนที่อยู่ข้างบนกันนะครับเนื่องจากตัว distribution ตัวนี้มันสมมาตรคือมันพับได้นะฮะคุณจะพบว่านะครับตรงนี้นะฮะมันจะมีค่าเป็น4ลบกับตัว d upper bound ตรงนี้จะเป็น4ลบกับตัว d lower bound 4ลบกับ 1.371 เท่ากับอะไรเอ่ยตรงนี้ผมประมาณแล้วกันนะฮะประมาณคร่าวๆนะฮะผมใช้ตัวทศนิยม2ตำแหน่งแล้วกันนะครับจะได้ว่าเป็น3 6นะฮะแล้วก็2นะฮะ 2.63 นะครับขณะที่ข้างล่างตรงนี้นะฮะจะกลายเป็น4ลบกับเท่าไหร่ฮะ 1.106 มีค่าเป็นเท่าไหร่เอ่ยมีค่าเป็นนี่ใช้เป็นแค่2ตำแหน่งพอนะฮะ0แล้วก็9แล้วก็2นะฮะจะเป็น 2.90 นะครับทุกครั้งนะฮะผมเน้นย้ำไปแล้วนะฮะว่าตรงนี้โดยปกติแล้วนะครับที่ผมไอที่ช่วงที่ผมได้แรงเงาไปเนี้ยมันจะเป็นช่วงที่ว่าเราจะไม่สามารถบอกได้ว่าแบบจำลองตรงนี้ของเราเนี่ยมีปัญหาเดบิวต์สันหรือเปล่ามิดขออภัยครับแบบจำลองของเรานั้นเนี่ยนะฮะถ้ามันค่าเดบิวต์สันเนี่ยมาตกในช่วงที่เป็นแรงเงาเนี่ยเราจะบอกไม่ได้ว่ามันจะมีปัญหาออโต้คอลหรือเปล่านะฮะแต่ตรงนี้เราจะใช้เป็นแบบ modifyd stat นะฮะหรือว่าเป็น modify Devin Watson ดังนั้นเนี่ยเราจะถือว่าในช่วงนะฮะในช่วงที่ว่ามันเป็นโซนที่เราไม่สามารถตัดสินใจได้เนี่ยขออนุญาตใช้สีแดงแล้วกันนะครับเราตรงนี้นะฮะเราจะถือว่ามันมีอาการ auto correlation แล้วนะฮะนั่นคือมันจะไม่ได้เป็นช่วงสีเทาอีกต่อไปแต่มันจะเป็นช่วงที่เราจะถือว่ามีปัญหาและเป็นอาการถ้าเปรียบเทียบเป็นทางการแพทย์เนี่ยมันคล้ายๆกับว่าตรงเนี้ยในช่วงที่เป็นสีเทาเนี่ยคล้ายๆว่าแพทย์ตรวจเจอว่าเรามีอาการแต่ว่าอาการของโรคเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เด่นชัดมากนะแพทย์อาจจะยังไม่สามารถฟันธงได้ชัดเจนเป็น 100% ได้แต่ความน่าจะเป็นอาจจะมีอยู่สักประมาณ 30-40% แต่จะไม่ถึงขั้นที่ฟันธงได้นั้นคือตรงนี้แพทย์อาจจะบอกว่าเอ๊ะเราอาจจะไม่สามารถบอกได้นะว่าคุณเนี่ยมีปัญหาหรือว่ามีโรคนี้เกิดขึ้นกับตัวคุณเองหรือเปล่าด้วยความชัดเจน
แต่ว่าพอเราใช้เป็น modified dispatch ปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะถือเลยว่าถ้าพอมันแค่สอเขาหรือว่าสอว่ามีอาการแล้วเนี่ยเราจะถือเลยว่ามันมีปัญหา auto call แล้วนะครับเรามาดูกันตรงนี้นะฮะในตัว model A นะครับ model A ค่า d เป็นเท่าไหร่ฮะ 0.8252 0.8252 ตกตรงไหนเอ่ยนี่ตกตรงนี้เลยนะฮะ 0.8252ดังนั้นตรงนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเราตั้งตัว hypothesis testing นะจะพบว่าไงครับแนว hypothesis คืออะไรคือ rho มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับ rho มีค่าเป็นเท่าไหร่เท่ากับ0นะฮะกับนี้เป็นอะไร rho มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับมากกว่า0นะฮะตรงนี้คุณจะพบว่านะครับณตรงนี้เราใช้ตัว alpha เท่ากับ 5% นะถ้าค่า Durbin-Watson ขออภัยครับถ้าเกิดว่าค่า d และเดบินวัสันหรือว่าดีสแตทเนี่ยนะครับมาตกอยู่ในช่วงที่เป็นหลอกเลือดออกไปข้างล่างนี่นะฮะเราจะถือว่าเป็นไงครับเราจะทำการอะไรเอ่ยเราจะทำการปฏิเสธตัวนอยโพเทซิสนะครับนั่นแปลว่าแบบจำลองของเราตรงนี้ในโมเดล A นั้นเนี่ยมีปัญหาอะไรครับมีปัญหาโพสิทีฟออโต้คอร์เรลเลชันอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ 5% นั่นเองนะฮะที่ 5%นะครับนั้นแสดงว่าไงครับแสดงว่าในโมเดล A เป็นไงเอ่ยแสดงว่าดังนั้นนะฮะโมเดล A นะครับโมเดล A มีปัญหา positive auto correlation นะฮะยังมีนัยยะสำคัญทางสถิติอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่เท่าไหร่ครับที่ 5% โอเคไหมจบแล้วนะครับคราวนี้คุณลองไปดูในโมเดล B เป็นไงบ้างในโมเดล B นะฮะเรามาดูกันเลยในโมเดล B จริงๆอยากให้เราลองทดลองทำเองดูนะฮะในโมเดล B นั้นนะครับK พาเป็นเท่าไหร่ฮะเป็น2 N เป็นเท่าไหร่ฮะ16นะครับ DL กับ DU เป็นเท่าไหร่ฮะถ้าในเคสที่ว่าเรามีตัวแปรอธิบายทางขวามือเพียง2ตัวนั้นนะครับ D ที่เป็นตัว lower bound นั้นเนี่ยนะฮะจะมีค่าเป็น 0.982 นะครับ 0.982 แล้วก็ D ที่เป็นตัว upper bound นะฮะ D ที่เป็นตัว upper bound นั้นเนี่ยจะมีค่าเป็น 1.539 นะครับ 1.539 นะฮะคราวนี้เราดูซิดูไวๆแล้วกันนะฮะดูว่าดูเร็วๆแล้วกันนะฮะว่าเจ้าตัวค่าเดบิวต์ภาษาเมื่อกี้เป็นเท่าไหร่นะครับค่าเดบิวต์ภาษาเมื่อกี้มีค่าเป็นเท่าไหร่ของตัวโมเดล B 1.82 ใช่ไหมนะฮะ 1.82 D เท่ากับเท่าไหร่ 1.82 นะครับคราวนี้นะฮะพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บนะฮะถ้านักศึกษาเนี่ยลองไปทำกระบวนการของผมซ้ำดูข้างบนเหมือนเมื่อกี้นะฮะคุณจะพบว่าไอ้นี่ผมรวบไปที่ข้อสรุปเลยนะถือว่าเราเข้าใจตัวสเต็ปแล้วสามารถทำได้นะฮะคุณจะพบเลยนะฮะว่าตรงนี้นะฮะโมเดล B นะครับโมเดล B ไม่มีปัญหาออโต้คอร์เรลเลชันนะครับไม่ว่าจะเป็นเนกาทีฟออโต้คอร์เรลเลชันหรือจะเป็นตัวโพซิทีฟออโต้คอร์เรลเลชันนะฮะไม่มีปัญหาในโมเดล B นะครับนะใช้คำนี้แล้วกันนะครับผมขออนุญาตเปลี่ยนแล้วกันณระดับความมีนัยยะสำคัญขออภัยครับความมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ 5% โอเคไหมนะฮะงั้นสรุปนะโมเดล A มีปัญหา positive auto call อย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ 5%ขณะที่ในโมเดล B นะครับไม่มีปัญหาออโต้คอร์เรลเลชันนะฮะดังนั้นนะฮะกลับไปตอบคำถามเราเมื่อกี้นะครับตรงนี้นะฮะในโมเดล A นะครับมีปัญหานะครับ positive auto call แต่โมเดล B ไม่มีปัญหานะครับออโต้คอร์เรลเลชันอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติทั้งหมดเลยที่ระดับที่ 5% นะฮะเราทราบได้อย่างไรนะฮะเราทราบได้จากการใช้ค่าเดอร์บินวัสสันนะครับนะฮะเดอร์บินวัสสันนะฮะใช้เดอร์บินวัสสัน
คราวนี้อ่ะข้อ2ตรงนี้ข้อ2นะฮะถามต่อว่าจากแบบจำลองข้างต้นนะฮะปัจจัยใดจากแบบจำลองข้างต้นนะฮะปัจจัยใดเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา serial correlation นะฮะคำว่า serial correlation หรือว่า auto correlation เนี่ยเป็นอันเดียวกันนะไม่ต่างกันนะครับแต่ผมหยิบศัพท์ตัวนี้ขึ้นมาใช้เนี่ยเพื่อนักศึกษาเนี่ยมีความรอบด้านมากขึ้นจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันไม่ได้เรียกว่า auto correlation อย่างเดียวนะฮะตรงนี้นะฮะเราจะพบเลยจากโมเดล A เห็นไหมตัวไปทางขวามือมีอะไรครับมีตัว T ตัวเดียวโมเดล B เป็นยังไงครับมีทั้งตัว T แล้วก็ตัว T กำลัง2แต่ว่าตรงนี้ในโมเดล B เป็นไงครับโมเดล B ไม่มีปัญหาออโต้คอร์ขณะที่โมเดล A เป็นไงครับมีปัญหาออโต้คอร์ดังนั้นเนี่ยเราจะพบว่ารูปแบบจำลองหรือว่าตัว functional form เป็นยังไงครับของทั้ง2โมเดลมันแตกต่างกันดังนั้นนะฮะขณะที่โมเดล B เนี่ยพอมันมีตัว T กำลัง2เนี่ยมันไม่มีปัญหาออโต้คอร์แต่โมเดล A เนี่ยพอไม่มี T กำลัง2เนี่ยมันกลับเกิดปัญหาออโต้คอร์เราจึงสรุปว่าตรงนี้นะฮะปัญหาออโต้คอร์เรลเลชันหรือว่าซีเรียลนะฮะซีเรียลคอร์เรลเลชันมาจากการกำหนดแบบจำลองที่ผิดพลาดมาจากการกำหนดแบบจำลองที่ผิดพลาดครับหรือเราเรียกว่าเป็นโมเดลมิสสเปคซิฟิเคชันนะฮะโมเดลมิสสเปคซิฟิเคชันมิสสเปคซิฟิเคชันนะครับโอเคจบไปสำหรับข้อ1ต่อไปเราจะไปดูข้อถัดไปกันคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมจะอัดเป็นข้อไปขอบคุณมากครับที่ฟังติดตามกัน